ดวลเกมแรกทีมชาติไทยชุดใหญ่จุดซุนซับเบลพร้อมเดบิวต์ช้างศึกฟีฟาเด์ครั้งแรกเดือนหน้าขณะที่เอาราวันการเน่ปิจอมผิวโอลิมปิกลียงพร้อมเสมออยู่ที่เฮดโค้ชใหญ่มาซาทระอีชีอีส่วนอาเซียนปลายปีลุ้นยากแน่ ขณะที่กันธนวัตรซึ้งจิตถาวรหากคัมแบ็กฟิตเต็มร้อยโอกาสมีชัวอยู่ในลิสต์รายชื่อช้างศึกฟี ف าเดยส่วนชิงแชมป์เอเชียฮึกเหิมใหญ่ความหวังบอลโลกไทยชุดนี้อยู่17สถติไร้พ่าย11นัดเสมอแค่3ช้างศึกล็อกเป้าทะลุรอบสุดท้ายชิงแชมป์เอเชียปีหน้าทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแตงคลโกปีอพงมยิงครับ สวัสดีครับแตงโมลงปีับพงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวกันเลยนะครับของทีมชาติไทยชุดใหญ่เรานะครับเป้าหมายของเราตอนนี้เนี่ยล็อกเป้าไปก่อนเลยครับขึ้นท็อป90ของโลกให้ได้นะครับสำหรับช้างศึกเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในอันดับที่96นะครับคาดว่า ถ้าหากว่าจบปลายปีนี้นะครับและไทยเป็นแชมป์เอฟได้ด้วยรวมถึงชนะในฟีฟ่าเดคาดว่าอันดับในฟีฟ่าแรงกิ้งของเราเนี่ยพุ่งทะลุแน่นอนนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยสิ่งที่มันน่าสนใจก็คือว่าหลังจากที่เราเนี่ยเริ่มใช้สายเลือดใหม่แล้วมันค่อนข้างที่จะไปได้ดี ไปได้สวยนะฮะแล้วก็คว้าแชมป์มาได้ก็มีการคาดการณ์กันนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยติดต่อมาตั้งแต่ทิงส์ครัแล้วนะครับนั่นก็คือจุดซุนซับเบลนะครับคือทางสมาคมเนี่ยพยายามที่จะดึงตัวนะครับมาเปิดตัวกับช้างศึกชุดใหญ่ให้ได้ในการแข่งขันช่วงฟีฟ่าเดย์ในแต่ละรอบนี่นะครับแต่ว่าคราวที่แล้วเนี่ยเจ้าตัวยังติดภารกิจกับสโมสรนนะครับซึ่งจะไม่หยุดในฟีฟ่าเดย์นะเพราะว่าเป็นเซกุนด้านะเล่นกันต่อนะไม่มีพักเลยนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยไม่อยู่ ให้กับโปรแกรมทีมชาตินั่นเองนะครับครั้งนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่เราจะต้องจับตามองว่า ชุดซุนซับเบลจะมาไหมแต่จากรายงานเนี่ยนะครับคือเจ้าตัวพร้อมมาอยากจะมานะครับแต่มันต้องดูความพร้อมทั้ง2ฝั่งด้วยทั้งฝั่งสโมสรแล้วก็ฝั่งทีมชาติถ้าหากมาแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นผลดีก็คาดว่าน่าจะต้องรอไปก่อนนะครับแต่คราวนี้ทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเรานะครับซึ่งอิชิอิเนี่ยเขาก็หมายมันปั้นมือไว้ได้แหละว่าอยากจะเห็นฟอร์มแฟนบอลก็อยากจะเห็นฟอร์มนะครับกองหน้าตัวจบสกอร์ที่แท้จริงเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเจ้าตัวเป็นลุกครึ่ง อังกฤษนะครับตอนนี้ก็เล่นอยู่กับคอโดบ้าในลีกสเปนเข้าสู่ทีมชาติไทยเป็นครั้งแรกนะครับถ้าหากว่ามานะ ก็จะเป็นปฏิทินฟีฟ่าเดย์ในวันที่14พฤศจิกายนนะครับเจอกับทีมชาติเลบานอนเกมดังกล่าวถ้ามาแล้วลงก็จะเป็นการเดบิวต์ของกองหน้าตัวจบวัย20ปีซึ่งดูแล้วเนี่ยปฏิทินโปรแกรมก่อนที่เขาจะเดินทางมาเนี่ยนะครับนัดสุดท้ายของคโดบาช่วงนั้นจะเป็นการเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของคาสเตโลนนะครับในวันที่11พฤศจิกาคือเสร็จแล้วปุ๊บต้องเดินทางมาเลยอาจจะเล่นแค่แมตช์ดเดียวหรือว่า2แมตช์แล้วก็แมตช์แรกเนี่ยช่วง ท่วงทายนะครับเพราะว่าจะมีปัญหาเรื่องของเจ็ตแลกแล้วก็เรื่องของสภาพร่างกายนะครับเมื่อถึงเวลานั้นเนี่ยคิดว่านะ ในานามสมโมสรเนี่ยชุดคงจะปรับตัวได้กับต้นสังกัดโคลบ้าแล้วนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยก็มีความเชื่อใจพอสมควรจากโค้ชนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวทางสมาคมก็อาจจะติดต่อกลับเข้าไปอีกครั้งหนึ่งว่าความเป็นไปได้จะมาได้หรือไม่นะครับส่วนรายการอาเซียนนะครับชิงแชมป์อาเซียนปลายปีเนี่ยมันไม่ใช่ปฏิทินฟี فا เดย์ก็ต้องยอมรับว่ามันก็เป็นเรื่องยากเช่นเดียวกันนะครับก็เหมือนกับในรายของเอราวันการิเย่เนี่ยเจ้าตัวเปิด มาแล้วนะคบว่าพร้อมถ้าหากว่าทีมชาติไทยจะเรียกนะครับไม่ว่าจะเป็น u 20นะครับ u 23หรือว่าทีมชาติไทยชุดใหญ่เนี่ยเจ้าตัวพร้อมเสมออยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ต้องอยู่ที่เฮดโคชใหญ่นะครับชาวญี่ปุ่นอย่างมาสัตราอิชิอิเนี่ยว่าภารกิจฟีฟ่าเดย์แมตช์นี้เดือนพฤศจิกายนเนี่ยอยากจะเห็นอยากจะดูไหมนะครับเพื่อลุ้นตำแหน่งท็อป ไนตี้ฟีฟ่าเออร์เรนกิ้งครั้งแรกในรอบ16ปีเนี่ยต้องการเอามาใช้ไหมถ้าได้เห็นแล้วเนี่ยไม่ถูกใจก็ค่อยว่ากันไปเพราะาเอาจริงฟีฟ่าเดเป็นการลองนะส่วนอีกหนึ่งคนนะครับต้องบอกว่าอันนี้ก็รอเดบิวต์ทีมชาติไทยชุดใหญ่อยากจะเห็นสักทีนึงนะครับว่าเจ้าตัวเนี่ยจะพร้อมเมื่อไหร่เพราะามีรายงานจากเอ,อ่อเพจของธนวัน์ซึ่งจิตถาวรเองเนี่ยนะครับบอกว่าฟิตเต็มร้อยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับแล้วก็มาสัทดาอิชิอิหัวหน้าเฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นเนี่ยตเตรียมที่จะนําทีม ลงสนามในการแข่งขันเดือนหน้าแล้วนะครับและเจ้าตัวเนี่ยมีอยู่ในลิสต์รายชื่อที่มาซาทะอิชิอิเนี่ยกำลังดูฟอร์มอยู่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังมีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับจากการเจ็บแฮมสติงหรือว่ากล้ามเนื้อซึ่งตรงนี้เนี่ยใช้เวลาในการรักษาพอสมควรนะครับแต่ว่าถ้ากลับมาแล้วเนี่ย เห็นบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยอยู่ในลิสต์รายชื่อหรือว่าแผนการทําทีมของมาซาทะอิชิอินะครับในยุคใหม่ด้วยอันเนี้ยต้องรอลุ้นแล้วแหละว่ากลับมาแล้วจะโชว์ผลงานได้ไหมนะครับส่วนแฟนบอลก็เข้ามาคอมเมนต์นะว่าสุดยอดเลยการครองบอลาจบอลแดนกลางของธนวัฒน์ในยอดเยี่ยมนะครับอีกท่านหนึ่งบอกว่าดีใจที่จะได้เห็นน้องการติดทีมชาติหวังว่าจะมีความฟิต100%ในช่วงเวลาที่เร่งให้ทีมชาตินะคะ จะรอดูเบนเดวิสอีกหนึ่งคนสำหรับของรายเบนเดวิสเนี่ยจริงๆอ่ะฟอร์มดีด้วยก่อน Kings Cup นะแต่พอกลับมาแล้วก็เจ็บแต่เจ็บไม่เยอะนะเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะเร่งฟอร์มทันไหมแล้วทีมชาติไทยชุดใหญ่จะเรียกหรือเปล่านะครับหลายคนก็อยากจะเห็นทั้งสองคนนะทั้งธนวั์ซึิงจิตาวรทั้งเบนจามินเจมส์เดวิสเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วยังไม่มีโอกาสสักทีนะเออคอมเมนต์นี้บอกว่าลงให้ต่อเนื่องก่อนแล้วค่อยพูดถึงทีมชาติดีกว่าไหมแล้วก็อย่าให้เจ็บอีกรอบรอเชียอยู่ ในที่สุดก็เรียกสักทีท่านต่อมาบอกว่าผมอยากจะกรีดเลยนะรอกันเนี่ยติดทีมชาติอย่างมากเชียร์ให้เข้ามาเนี่ยสมัยตอนเมืองทองด้วยก็ฟอร์มดีแต่ว่าตอนนี้ก็กลัวเรื่องของอาการบาดเจ็บนะมาแล้วบันเทิงแน่ๆของจริงนะคะสู้ๆน้องการปล่อยพลังให้เต็มที่เลยเอาจริงนะถ้าหากว่ามีโอกาสเนี่ยผมว่าทุกคนก็พยายามเต็มที่อยู่แล้วนะครับเพื่อไม่ให้โอกาสนั้นเนี่ยเสียเปล่านะครับ ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับว่าจะติดหรือเปล่าในฟีฟาเดยนหน้าส่วนทางด้านของทีมชาติไทย u 17กันบ้างดีกว่าเตรียมเข้าสู่โปรแกรมนะครับในการชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกนะกฎและกติกาเรามาอัปเดตกันนิดนึงนะครับเราจะแข่งกันวันที่19 27ตุลา มี42ประเทศจากทั้งหมด47ประเทศเข้าร่วมคัดเลือกนะฮะก็แบ่งไป10กลุ่มเลยนะครับ10กลุ่มกลุ่มละ4-5ทีมนะครับแล้วก็คัดแชมป์กลุ่ม10ทีมเท่านั้นอันดับ1เข้ารอบเลยและก็อันดับ2ที่ดีที่สุด5ทีมจาก10กลุ่มเข้ารอบสุดท้ายนะครับรวมนะฮะกับซาอุดีอาระเบียเจ้าภาพเนี่ยก็เข้าไปเป็น16ทีม เนื่องจากเลบานอนถอนตัวจากการแข่งขันทําให้กลุ่มเอชเนี่ยเหลือแค่3ทีมในการพิจารณาทีมอันดับ2ที่ดีที่สุดกลุ่ม4ทีมจะตัดผลการแข่งขันกับทีมอันดับสุดท้ายออกและก็กลุ่มที่มี5ทีมเนี่ยจะตัดผลการแข่งขันกับทีมที่มีอันดับ4แล้วก็5ออกด้วยเพราะฉะนั้นแล้วโอ้โห,โ,โ,ห,โ,โ,หโหดนะไม่ง่ายนะเอาอันดับ1ให ชัวเลยดีกว่าหรือไม่ก็ต้องยิง, <_ Z> ยงเยอะๆในโอกาสที่จะพลาดขึ้นมานะอันนี้สําคัญก็ชิงแชมป์เอเชียนะครับจริงๆรอบสุดท้ายเนี่ยจะแข่งกันปีหน้าปี2025นะครับแข่ง3ถึง20เมษาแข่งที่ซาอุมี16ทีมถ้าหากทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบสุดท้ายจะได้เป็นทีมวางในโถที่2เนื่องจากในครั้งที่แล้วเนี่ยเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายคัดเอา8ทีมสุดท้าย เอเชียเนี่ยไม่รวมเจ้าภาพนะครับไปฟุตบอลโลก u 17ปี2025ที่กาตานั่นเองเอาอย่างน้อยได้ลุ้นแน่นอนนะครับซึ่งผลงานของพวกเขานี่ยอดเยี่ยมนะถ้านับจากสถิติชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยใน u 17เนี่ยเล่นมา11เกมนะครับไม่แพ้ใครเลยอะ่ะเออนะครับ ชนะรวดเสมอ3นัดเท่านั้นเองนะครับก็ไล่เลียงมาตั้งแต่ชิงแชมป์อาเซียนนะอันนี้เรานับตั้งแต่ชิงแชมป์อาเซียนก็ไปดูมานะครับก็เสมอออสเตรเลีย0 0ชนะติมอร์6-0ชนะมาเลย์ยชนะเวียดนามแล้วก็เสมอออสเตรเลียแต่ว่าเราแพ้จุดโทษ7-8แไงแล้วที่เหลืออุ่นเครื่องเนี่ยชนะรวดนะชนะอัสสัมบังลักษชนะท่าเรือยูย่ชนะคิกิสถาเสมอคิกิสถานนะครับชนะกีฬาโคราชนะอัสสัมชันทน นะครับชนะ STB ชนะกัมพูชาชนะออสเตรเลียเป็น l ลีกอะคาเดมีนะแล้วก็ชนะ UAE 42โอ้โหถือว่าฟอร์มร้อนแรงจริงๆนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆน,นะครับโปรแกรมของเราเนี่ยจะแข่งกันวันที่25ตุลาเจอกับ เติร์กนะครับสองทุ่มที่ชมบุรีนะครับแล้วก็วันที่27ตุลาสองทุ่มไทยเจอบรูไนอันนี้ตัดออกไปเลยผมว่าถ้ายิงเยอะแล้วเป็นอันดับสุดท้ายบรูไนเนี่ยเราก็จะไม่ได้ผลการแข่งขันในเรื่องของลูกได้เสียนะครับแต่เราต้องเน้นยิงไม่เติร์กกับอินเดียเนี่ยเพรานะนัาสุดท้ายเจออินเดียด้วยนะครับเออเราก็ต้องยิงให้ได้เยอะที่สุดนะ นี่แหละครับคือการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกไม่ง่ายนะครับในการลงเล่นทั้ง3เกมเพราะว่าต้องตัดทีมที่มีคะแนนน้อยที่สุดออกไปนะครับแล้วก็มาดูครับว่าใครจะเป็น,นอันดับ1อันดับ2ที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับอันนี้คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ